ชาวเน็ตอึ้งแห่ชื่นชมเด็กอายุ14จากเชียงรายเสนอไอเดียแก้ปัญหาหมูแพงถึงกับตะลึงในรายการนินทาประเทศไทย EP 1ดำเนินรายการโดยณเน็กพร้อมผู้ร่วมรายการอย่างหมึกวิโรจน์ควันธรรมสุดยอดดีเจยุค70ไดไดอาน่านักแสดงชื่อดังและทิศเอกอดีตพระมหาไพวันร่วมพูดคุยกับทางผู้ชมทางบ้านในประเด็นหมูแพงผ่านทางช่องณเน็กซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการมีน้องเฟิร์สวัย14ปีจากจังหวัดเชียงรายโทรเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นน้องเฟิร์สบอกว่าได้รับผลกระทบจากหมูแพงกับข้าวตอนเช้าปกติที่บ้านจะมีผัดผักใส่หมูทุกวันนี้กลายเป็นผัดผักเพียวๆบางทีอาหารที่โรงเรียนหมูก็ลดลงด้วยเพราะค่าหมูมันแพงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องทำใจเพราะไม่ได้เป็นคนที่จัดการเรื่องนี้โดยตรงอีกอย่างบ้านเป็นโรงสีคงไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ในฐานะเด็ก14ถ้าสามารถแก้ได้จะแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกจะชดเชยเกษตรกรซึ่งตอนนี้ขายหมูแล้วขาดทุนและเร่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากหมูทั้งเรื่องแม่พันธุ์ระยะกลางคือให้เกษตรกรกู้เงินระยะสั้นเอาไปพัฒนาฟาร์มหมูให้สามารถป้องกันโรคได้รวมถึงสั่งหมูมาจากต่างประเทศระยะสุดท้ายส่งเสริมบูรณาการทุกอย่างให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาจัดการรวมถึงส่งเสริมคุณภาพหมูคุณภาพสินค้ารวมถึงพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศทั้งนี้มีผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้องเฟิร์สเป็นจำนวนมากถึงการเสนอไอเดียแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งณเน็กถึงกับบอกว่าโคตรดีเลยนี่คือไอเดียเด็ก14ที่โทรนะที่โทรหน้าไมค์ติดแล้วฟังดูไม่เลวด้วยคำถามคือเด็กมันยังคิดได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด